สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาของ Elden Ring นั่นเองครับผมซึ่งที่ผมจะมาสรุปในวันนี้นะครับผมจะไม่ทำแบบเป็นเรื่องราวครับว่าเกมตอนแรกมันเป็นยังไงแบบเราไปเจออะไรนู่นนี่นั่นก็แล้วอันนั้นเป็นแนวทางของคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาทำในวันนี้ผมจะออกเป็นแนวพงศาวดารก็คือ The Chronicle of Elden Ring นั่นเองครับผมจะเล่าเป็นแบบประวัติศาสตร์ไปนะก็คือสารคดีว่ากันเถอะเนื้อหานี้นะครับจะเหมาะกับคนที่มีความรู้ด้านเอลเดนริงมาสักพักหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเริ่มมาจากศูนย์อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่แบบขนาดนั้นนะครับถ้าพอแล้วก็เราไปเรื่องรับชมรับฟังก็ได้เลยครับ The Chronicle of Elden Ring Chapter 1ยุคแห่งความโกลาหลเดิมทีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นหนึ่งเดียวพวกเรานั้นมีร่างกายเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นพวกเรานั้นก็ได้แยกจากกันเกิดขึ้นเป็นแต่ละคนแต่ละคนนั้นได้รับจิตวิญญาณอย่างไรเสียก็ตามนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดโดยเจตจำนวนสูงสุดความผิดพลาดนี้จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดความสิ้นหวังคำสาปและบาปมหันต์ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นที่ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยเปลวไฟสีเหลืองแห่งความโกลาหลมันพร้อมที่จะละลายทุกสิ่งทุกอย่างล้อมละลายกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งคำพูดข้างต้นนี้เป็นของคนที่ให้องุ่นแก่ตัวของเขาเธอนั้นทำการพูดคนเดียวอย่างเงียบๆเธอนั้นพูดออกมาประมาณว่าเธอนั้นน่ะไม่ได้ต้องการที่จะตั้งครรภ์เลยแต่แม้แต่น้อยได้โปรดเป็นกษัตริย์ของพวกเราขจัดความเจ็บปวดความสิ้นหวังคำสาปแช่งทั้งหมดขจัดราชาแห่งความกุลาหลและความทุกข์ทรมานทั้งหมดขอให้เรานั้นแยกจากกันกลับไปสู่ความว่างเปล่าโดยคำพูดข้างต้นนี้จะเป็นของแม่มด3นิ้วที่มีชื่อว่าไฮเอตตาโดยเธอนั้นจะเป็นผู้ที่มอบภารกิจ3 finger ให้แก่พวกเราทำการสำรวจไปเรื่อยๆในการรวบรวมดวงตาของผู้สิ้นหวังทั้งหมดและในภารกิจนี้เองเรานั้นก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของเทพเจ้าแห่งความกุลาหลที่ถูกขนานนามว่าเฟนซี่เฟรมหรือเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งและเรานั้นจะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานของการกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนี้เรานั้นยังได้กระตือรือร้นที่ตามหาผู้เล่าเรื่องหน้าดินแดนมัชชิมาเพื่อรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าในเกม Elden Ring นั้นมีฉากจบ3แบบที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยก็คือเลือกเส้นทางแห่งพฤกษาทองทำให้เรานั้นได้กลายเป็นราชาทางเลือกที่2นั้นคือกฎแห่งดวงดาวและทางเลือกที่3ก็คือถ้าเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นทำลายล้างโลกถ้าเกิดว่าเราเลือกเส้นทางแห่งพฤกษาทองกลายเป็นราชานั้นมันน่าจะไม่ส่งผลต่อฉากอื่นๆมันจะทำให้เราได้กลายเป็นราชาแห่งเอลเดนแต่หากผู้เล่นนั้นได้เลือกฉากจบเป็นเปลวไฟความบ้าคลั่งนั้นแล้วนั้นจะได้รับอุปกรณ์พิเศษที่สามารถระงับไฟได้และสามารถเลือกตอนจบแบบอื่นได้และเห็นได้ชัดว่าการเลือกตอนจบเป็นเปลวไฟผู้บ้าคลั่งนั้นจะทำให้เราเป็นศัตรูกับกองกำลังพฤกษาทองและกองกำลังแห่งดวงจันทร์โดยสิ้นเชิงแบบเข้ากันไม่ได้มันนั้นเป็นอำนาจแห่งการทำลายล้างทั้งหมดตาอธิบายของไอเทมเข็มทองมันนั้นมีหน้าที่กำจัดการรบกวนจากเวทมนต์ภายนอกตามในยี่หนึ่งก็คือว่าเทพเจ้าอย่างเปลวไฟความบ้าคลั่งนั้นไม่ใช่เทพเจ้าแห่งดินแดนมัชชิมาเขานั้นเป็นคนมาจากนอกโลกนี้แม้ว่าเขาได้มาจากจักรวาลและเขามาที่ดินแดนมัชชิมาได้อย่างไรในหมวกพ่อค้าพเนจรนั้นได้เล่าถึงเรื่องราวของพ่อค้าที่เคยลูบขบวนคาราวานในอดีตซึ่งมีความสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับลัทธินอกกรีดคนทั้งหมดนั้นได้ถูกจับกลุ่มถูกฝังลงไปยังใต้ดินดังนั้นพวกเขานั้นจะได้ทำการกล่าวบทสวดสาปแช่งอย่างสิ้นหวังทำการเรียกไปไฟความบ้าคลั่งลงมาในสิ่งของที่ว่าหายนะแห่งชาบิรีได้มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาบิรีเขานั้นได้ถูกลงโทษจากการถูกทุกคนนั้นบทขยี้ตาอย่างต่อเนื่องจากการดูหมิ่นอันไม่มีที่สิ้นสุดว่ากันว่าเบ้าตาของเขานั้นติดเชื้อโรคของเฟลไฟความบ้าคลั่งในเวลาต่อมาและต่อมาอย่างเสียงคำรามแห่งชาบิรีนั้นก็เป็นสาเหตุของโรคระบาดที่เกิดจากเฟลไฟความบ้าคลั่งเขานั้นจึงได้ถูกตราหน้าว่าเป็นชายที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดในประวัติศาสตร์และเรานั้นจะได้คุ้นพบว่าเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นถูกเรียกครั้งแรกโดยเหล่าผู้เล่ร่อนที่ถูกฝังอยู่ใต้เมืองหลวงพวกเขานั้นได้เรียกความบ้าคลั่งนี้ออกมาด้วยคำสาปแห่งความสิ้นหวังอันสูงส่งชื่อชาบิรีนั้นก็เป็นร่างสถิตคนแรกของเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งโดยที่มีเหล่าผู้พเนจรนั้นไปฝ่ายอัญเชิญมาและชาบิรีนั้นก็รับหน้าที่เป็นร่างสถิตแห่งเทพเจ้าชาบิรีนั้นได้กำหนดให้เรานั้นต้องเลือกเส้นทางสายโรนินยูราซึ่งชาบิรีนั้นกำหนดให้เรานั้นจะเป็นที่ต้องทำภารกิจของโรนินยูราให้เสร็จเสียก่อนเมื่อเรานั้นได้ไปถึงภูเขาหิมะชาบิรีนั้นจะครอบครองร่างของยูราอนุญาตให้ผู้เล่นนั้นภาวนาถึงเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งและทำหน้าที่เป็นเปลวไฟผู้ช่วยเหลือเมลิดาและตลอดทั้งเกมนี้มีเพียงแต่ชาบิรีเท่านั้นที่รู้ว่าเมลิดานั้นได้ทำการติดตามตัวเราอยู่และเห็นได้ชัดว่าแผนการของชาบิรีนั้นก็คือวางแผนที่จะเผาพฤกษาทองซึ่งจะประกอบเป็นความสามารถที่แปลกประหลาดเรามาดูกันซิว่าต้นกำเนิดของเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนี้เป็นมาอย่างไรได้มีพ่อคาร์ลี่รอดเพียงหนึ่งเดียวในเกมที่มีบทสนทนาที่สมบูรณ์คาร์ลี่ซึ่งคำว่าคาร์ลี่นั้นมาจากคำว่าคาร์ลี่โรเมอร์ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองหนึ่งในสวีเดนและฟินแลนด์โรเมอร์นั้นเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของคนกลุ่มนี้แต่ก็มีชื่อที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือยิปซีโดยชาวยิปซีนั้นเป็นคนที่เล่ร่อนมาตั้งแต่เกิดชนกลุ่มนี้ได้กระจายไปทั่วโลกไม่มีแผ่นดินแม่ที่ชัดเจนไม่มีภาษาตายตัวชาวโรเมอร์ฟินแลนด์ก็คือชาวยิปซีสวีเดนที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในแถบยุโรปเหนือในโลกตะวันตกนั้นชาวยิปซีนั้นเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ดำนอกกรีดมานานแล้วเป็นไปตาม
แบทแทนพฤติกรรมของพวกเขานั้นถูกเรียกว่าบาปพวกเขานั้นร่วมกันสนับสนุนแม่มดในการใช้บนดาวเพื่อกระจายโรคระบาดทั้งยังทำการลักพาตัวเด็กไปเป็นทาสอีกด้วยอาการเป็นว่าพวกเขานั้นไปชนพื้นเมืองที่มีการเลือกปฏิบัติทางอุดมการณ์ที่สูงเอามากๆได้มีหนังเรื่องหนึ่งของอเมริกาที่มีชื่อว่า Drag Me to the Hell ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกยิปซีโดยตรงที่พวกเขานั้นได้ทำการสาปเจ้าของธนาคารด้วยมนต์ดำที่ปล่อยเงินกู้ให้แก่พวกเขาซึ่งนี่ก็เป็นหนังในปี2009นะครับแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าทัศนคติของชาวยิปซีนั้นไม่เคยจางหายไปจากโลกตะวันตกซึ่งก็จะเป็นทัศนคติแบบเดียวกันในเรื่องความชั่วร้ายในส่วนของชาวบิตรีนั้นชื่อภาษาอังกฤษของเขานั้นหมายถึงปีศาจตาบอดในตำนานเทพเจ้ากรีกแต่ความหมายดั้งเดิมของภาษานั้นก็คือแสงจ้าเผาซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกันออกมากๆแต่ก็เหมาะสมแล้วสำหรับเขาเนื่องจากว่าเขานั้นได้ทำการฆาตผมเหมือนกับชายชราโดยชาบิรีในเกมนั้นเขานั้นเป็นชายได้สูญเสียดวงตาไปแต่ก็ได้มีไฟอยู่ในเบ้าตาของเขาเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าที่มีแต่เพียงคนตาบอดเท่านั้นที่มองเห็นซึ่งว่ากันว่าหากมองเข้าไปในดวงตาของชาบิรีนั้นจะทำให้ส่งผลต่อสมองและเกิดอาการปวดหัวทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกฝันร้ายนอกจากความเชื่อนอกรีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วพิธีกรรมคาถาและรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆเช่นการฟื้นคืนชีพของซากศพนั้นก็ชี้ไปทางวัฒนธรรมตะวันตกอย่างชัดเจนปีศาจนั้นเป็นแนวคิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในลัทธิเทวนิยมมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างเป็นศูนย์รวมของความกลาหลและความชั่วร้ายในศตวรรษที่14นั้นได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Book of Miracle โดยหนังสือเล่มนี้นั้นได้มีการกล่าวถึงปีศาจนะครับที่เป็นตัวแทนของการชู3นิ้วซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับเปลวไฟความบ้าคลั่งในเกมเลยที่เป็น3นิ้วเช่นเดียวกันโดยชาบิรีนั้นได้กล่าวถึงการรุนแรงและการทำลายล้างของราชาแห่งความกลาหลอย่างชัดเจนเส้นทางแห่งความกลาหลนั้นจะทำการเผาพฤกษาสีทองให้สิ้นซากทำลายพื้นดินแบ่งแยกทุกสิ่งทุกอย่างและจะทำให้ความกลาหลนั้นครอบงำโลกใบนี้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานมารองรับก็ตามแต่ว่าปีศาจนั้นเกิดจากเทวทูตอย่างลูซิเฟอร์และเหล่าเทวทูตที่เป็นมือขวาของพระเจ้าพวกเขานั้นร่วมเป็นสักขีพยานในการสร้างชีวิตของพระเจ้าโดยจากคำพูดของแม่มดไฮเนตตาที่ได้รับพลังของเปลวไฟความบ้าข้างนั้นก็ได้พูดถึงการสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่งมากเช่นเดียวกันซึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นกล่าวไว้ว่าในปฐมกาลพระเจ้านั้นทรงสรรสร้างแผ่นดินและโลกโลกแต่เดิมนั้นว่างเปล่าและวุ่นวายปกคลุมไปด้วยความมืดพระวิญญาณของพระองค์นั้นได้ทำการขับเคลื่อนพื้นดินและน้ำทรงสร้างแสงสว่างซึ่งพระองค์นั้นทรงเห็นว่าแสงสว่างนั้นดีและแยกความสว่างออกจากความมืดพระองค์นั้นทรงให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตแมลงและสัตว์ต่างๆซึ่งพระองค์นั้นได้ทำการสร้างป่าไม้สร้างปศุสัตว์ตามชนิดของมันพระเจ้านั้นทรงเห็นว่าสิ่งนี้นั้นดีซึ่งในตัวเกมภาษาอังกฤษนะครับเรานั้นจะได้ยินถ้อยคำเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งคำว่าพระเจ้าในเกม Elden Ring ครับจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กแทนนะแทนที่จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองเพื่อเอ่ยถึงสรรพนามของพระเจ้าซึ่งในศาสนาคริสต์นั้นการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่เอ่ยถึงพระเจ้านั้นจะหมายถึงพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้อยู่เหนือจุดสูงสุดทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าในเกมนี้นั้นใช้ G ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กซึ่งก็หมายถึงพระเจ้าระดับรองลงมายกตัวอย่างเช่นราชินีมัลลิกาเองก็ได้เปิดเผยว่าเป็นราชินีนิรันดร์จัดก็เป็นพระเจ้าชั้นรองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งราชินีมาริกานั้นก็อยู่ในสภาวะถูกตึงกางเขนเช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ที่พระเยซูบุตรแห่งพระเจ้านั้นได้ทรงถูกตึงกางเขนและไม้กางเขนนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์อีกด้วยและสุดท้ายนะครับพระเยซูนั้นก็ได้ถูกแทงด้วยหอกลองกินุสเช่นเดียวกับราชินีมาริกาเลยและดูเหมือนว่าสิ่งนี้ครับจะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพระเจ้าและดูเหมือนว่าสิ่งนี้ครับจะสอดคล้องกันเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเจตจำนงสูงสุดนั้นก็คือพระเจ้าอย่างแน่นอนเป็นพระเจ้าที่ทรงสรรสร้างทุกสรรพสิ่งแสดงถึงลำดับที่แน่นอนและตัวตนของเปลวไฟแห่งความบ้าข้างนั้นก็คือปีศาจจากโลกภายนอกและมีกลุ่มผู้ศรัทธากลุ่มนึงนะครับได้ถูกข่มเหงพวกเขานั้นได้หอยหาพึ่งพลังแห่งความกลาหลและการทำลายล้างลองคิดดูให้ดีๆว่าใครกันในเกมที่ถูกเลือกโดยเปลวไฟแห่งความบ้าข้างไอรีนาคนตาบอดแต่กำเนิดแต่ว่ามีจิตใจดีเธอนั้นไม่เคยทำร้ายใครแต่เธอนั้นก็ได้ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทันทีที่บิดาของเธอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเมืองนั้นปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเดินที่เขาต้องวางแผนที่ใช้ชีวิตกับลูกสาวอันเป็นที่รักของเขาแต่สุดท้ายลูกสาวเขาก็ได้มาเสียชีวิตอย่างอนาถตอนนั้นจึงได้กลายเป็นคนพเนจรที่โหยหาความรักอย่างแท้จริงและเพื่อป้องกันไม่ให้คนรักถูกกัดกร่อนด้วยคำสาปเลือดเขาจึงเริ่มต้นการเดินทางในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้ถูกคนรักของเขาฆ่าตายเราชนพื้นเมืองเหล่านี้ไม่เคยถูกปราบปรามพวกเขานั้นกำลังหลงทางและนี่คือสิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในดินแดนมัชชิมาเราจะได้เห็นว่าเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งบรรดาผู้ที่ทุกข์ทรมานเป็นเทพเจ้าแห่งความสิ้นหวังเทพเจ้าแห่งการกระหายการดูถูกเป็นพระเจ้าที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างด้านลบเข้าไว้ด้วยกันโดยทฤษฎีของผู้ที่เชื่อเรื่องเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นกล่าวเอาไว้ว่าตราบใดที่พวกเขาสรรเสริญเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นมันสามารถทำให้ทั่วทั้งโลกนั้นสามารถรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับพวกเขาได้ซึ่งเบลีน่านั้นก็ได้ทำการบอกกับพวกเราเอาไว้แล้วว่าเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นจะทำการฆ่าทุกชีวิตบนโลกและโลกที่ไร้ชีวิตนี้มันก็จะไม่มีราชาเช่นเดียวกันมันนั้นไม่ใช่โลกที่ควรค่าแก่การโหยหาอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราเลือกตอนจบเกี่ยวกับเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งเลยล่ะก็บริเวณทางแยกนั้นก็จะถูกทำลายเปลวไฟแห่งความบ้าคลั่งนั้นจะทำลายอย่างแท้จริงมันจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเจตจำนงสูงสุดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าสมบูรณ์แบบเป็นสัญลักษณ์ของความสับสนวุ่นวายอย่างแท้จริงมันนั้นจะแบ่งผู้คนออกเป็น2ขั้วแบ่งโลกออกเป็น2ซี่แม้ว่าก่อนหน้านี้ครับจะมีเรื่องตลกในวันเอพิฟูลเดย์ว่าตอนนี้นั้นเปลวไฟแห่ง
ความบ้าคลั่งได้มี5นิ้วแล้วก็ตามแม้ว่าจะเป็น Every Full Day นะครับแต่รูปนี้ก็มาจากรูปในเกมซึ่ง5นิ้วนั้นหมายถึงการผสมผสานกันระหว่างความเรียบร้อยและความโกลาหลเป็นโลกที่ปกติและนั่นก็คือโลกในแบบที่ราชินีมาริกานั้นแสวงหาตอนนี้เรานั้นจะกลับไปที่เจตจำนวนสูงสุดหรือ The Greater Will เป็นผู้ที่สรรสร้างระเบียบโดยข้อความต่อไปนี้นั้นจะเขาเล่ามาจากพระคัมภีร์ว่ากันว่าพระเจ้านั้นได้ทำการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าองค์นั้นจะทำอะไรก็ได้แต่มันก็จะอยู่ในขอบเขตที่พระองค์นั้นทรงอนุมัติเท่านั้นเมื่อผู้สร้างนั้นรู้สึกว่าพฤติกรรมของสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นมีบางอย่างที่ต้องการแทรกแซงพระองค์นั้นจะดำเนินการในทันทียกตัวอย่างเช่นการแหวกน้ำทะเลของโมเสสและเรือโนอาห์เป็นต้นพระองค์นั้นเป็นผู้ช่วยสรรสร้างและเป็นผู้ทำลายเช่นเดียวกันพระองค์นั้นได้ทำการสร้างทักษะเวทมนต์และสิ่งลึกลับให้ปฏิบัติตามกฎของผู้สร้างผู้ที่ดำเนินไปตามพระคัมภีร์นั้นจะได้รับพรและมีโอกาสได้ไปสู่สวรรค์หลังความตายแต่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎนั้นจะถือว่าเป็นผู้ถูกสาปต้องตกนรกหลังความตายและนี่คือผู้สร้างนั้นไม่สามารถกำจัดสิ่งปสกปรกในดวงตาของพระองค์ได้ผู้สร้างนั้นเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับทุกสิ่งที่เดียวกับเจตจำนวนสูงสุดหรือ The Greater Will ที่เป็นผู้สร้างทุกสิ่งในเกมสิ่งมีชีวิตนี้สร้างกฎสลัดทุกสิ่งมาริกานั้นได้กล่าวเอาไว้ในประโยคสุดท้ายว่าพฤกษาทองคำนั้นได้วางกฎเกณฑ์สลัดทุกสิ่งจงตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหรือจะอยู่นอกกฎเพราะถ้าหากดินแดนมัชชิมานั้นได้กลายเป็นเศษซากแล้วก็มันน่าจะไม่เหลืออำนาจใดๆเลยและนี่คือความตั้งใจของมาริกาที่พูดมาอย่างนี้และยังไม่ได้มีบันทึกบางส่วนกล่าวไว้ในเอลเดนสตาร์ในอดีตนั้นผู้สร้างสูงสุดนั้นได้ทำการส่งดาวตกทองคำมายังดินแดนมัชชิมาพร้อมกับสัตว์ร้ายและว่ากันว่าต่อมานั้นได้กลายเป็นวงแหวนเอลเดนและสัตว์ร้ายที่พระองค์ส่งมานั้นก็คือเอลเดนบีสต์เป็นสัตว์ร้ายของเจตจำนวนสูงสุดและนอกจากนี้นั้นยังเป็นศูนย์รวมของแนวคิดต่างๆอีกด้วยเมื่อรวมเข้ากับคำอธิบายและวิสัยทัศน์ทางจิตวิญญาณของมาริกาเข้าด้วยกันเรานั้นจึงสามารถบอกได้เลยว่าเอลเดนบีสต์นั้นก็คือกฎของเจตจำนวนสูงสุดส่วนดาวตกสีทองนั้นก็คือต้นไม้พฤกษาทองที่เก่าแก่ที่สุดดาวอีกในยันหนึ่งก็คือว่าเจตจำนงสูงสุดนั้นได้ส่งเอลเดนบีสไปยังที่ดินแดนมัชชิมาเพื่อประกาศกฎแห่งผู้สร้างโดยเขาคิดว่านี่นั้นจะเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบโดยที่เอลเดนบีสนั้นจะมีรูปร่างเช่นเดียวกับวงแหวนเอลเดนดั้งเดิมย้อนกลับไปในสมัยที่เรามาที่เมืองลอยฟ้าฟาลุมอาซูล่าซึ่งเรานั้นจะได้พบกับวงแหวนเอลเดนดั้งเดิมถ้าหากเรานับจำนวนแหวนในวงแหวนเอลเดนดั้งเดิมนั้นมันจะประกอบไปด้วยวงแหวนขนาดใหญ่10วงพร้อมกับครึ่งวงกลมอีก1วงซึ่งรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ11วงนั่นเองซึ่งวงแหวนเอลเดนนี้จะไม่มีส่วนโค้งตรงไปเช่นเดียวกับวงแหวนในปัจจุบันและในขณะที่เอลเดนบีสต์นะครับถ้าหากเรานั้นได้นับปีกด้านหลังของมันอย่างละเอียดแล้วก็โดยที่ตัดแขนขาออกไปนะครับแล้วนั้นก็จะพบว่าเอลเดนบีสต์นั้นมีปีกถึง11ปีกเลยทีเดียวโดยที่ปีกล่างนั้นจะมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์กว่าและปีกบนสุดนั้นจะมีขนาดเล็กที่สุดและบางทีหางของมันนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับลากเช่นเดียวกับวงแหวนยุคแรกเริ่มเฮดายเอลเดนบีสต์ที่มาจากเจตจำนงสูงสุดนั้นจะมีรูปลักษณ์เช่นไหนและมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับวงแหวนเวทมนต์แรกเริ่มในเมืองลอยฟ้ากันแน่รูปแบบที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตคาบาล่าภาพด้านซ้ายนั้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิตที่เจริญเติบโตแบบย้อนกลับส่วนภาพด้านขวานั้นคือต้นไม้แห่งศรัทธาคาบาล่าซึ่งเป็นมรดกอย่างแท้จริงในปรัชญาของชาวดิวที่มีความเชื่อความเป็นนิรันดร์นั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเทพผู้สร้างกับจักรวาลอันมีขอบเขตจำกัดมีคนนั้นเชื่อว่าครั้งแรกที่คนนั้นได้เห็นคาบาล่านั้นเป็นเพียงกำหนดธรรมชาติของจักรวาลและมนุษย์เท่านั้นสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่นั้นมันนั้นได้ถูกรวมไว้อยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตในพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิมตามคำอธิบายในพระคัมภีร์บ้านเกิดของมนุษยชาตินั่งเดิมนั้นก็คือสวนอีเดนมีต้นไม้พิเศษอยู่2ต้นในสวนแห่งนี้มันนั้นเป็นต้นไม้ที่แสดงถึงความดีและความชั่วอีกประการหนึ่งมันนั้นคือต้นไม้แห่งชีวิตผลของต้นไม้นี้จะเปลี่ยนแปลงตามความดีและความชั่วสามารถให้สติปัญญาแก่ผู้คนได้ให้รู้จักความดีและความชั่วผลของต้นไม้นี้สามารถให้ชีวิตเป็นนิรันดร์แก่ผู้คนได้แนวคิดเลือกต้นไม้แห่งชีวิตคาบาล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากพันธสัญญายุคหลังมันนั้นได้การนำเสนอในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมันนั้นแสดงเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ส่องสว่างจากด้านบนอันเป็นอนันต์มีกิ่งก้านที่ไม่ได้แสดงถึงการเจริญเติบโตแต่กลับลดลงเป็นสิ่งเดียวกับที่เอลเดนบีสต์นั้นเป็นในเกมทุกประการมันนั้นยืนขึ้นหัวชี้ไปบนท้องฟ้าขยายจักรวาลของมันซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองมันก็นั้นก็มีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตในทิศทางตรงข้ามกิ่งก้านของมันนั้นเติบโตในทิศทางที่ลดลงมีหางเหมือนกับรากเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมมันนั้นลอยอยู่ในน้ำนิ่งและนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะเคลื่อนที่อยู่บนน้ำซึ่งประโยคนี้เองก็เป็นการประกาศแล้วว่ามันนั้นคือเจตจำนงสูงสุดมันนั้นคือพระเจ้ามันนั้นคือต้นไม้แห่งชีวิตปีทัศน์11ข้างของมันนั้นแจกแจงถึงหลักคำสอนของเจตจำนงสูงสุดการเสนอแนวคิดของคาบาล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอันบริสุทธิ์11ประการหรือที่เราจะเรียกว่าเซฟิลาแต่ถ้าเกิดอยู่รวมกันทั้ง11อันมันจะถูกเรียกว่าเซฟิลอสนะครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายต้นไม้แห่งชีวิตได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้น่าจะประกอบไปด้วยมงกุฎปัญญาความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจความรุนแรงความงดงามชัยชนะความรุ่งโรจน์รากฐานอาณาจักรและความรู้
ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องบนอยู่ในสภาวะกึ่งซ่อนเล้นถือว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่ามันนั้นชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าถ้าหากว่านำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมารวมกันได้แล้วก็มันนั้นจะหมายถึงการตรัสรู้ขั้นสูงสุดเป็นการเปิดเผยขั้นสูงสุดมันนั้นคือวงจรแห่งโชคชะตาสอดคล้องกับต้นไม้แห่งชีวิตเป็นกฎเกณฑ์แห่งพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการเรียนรู้กฎแห่งคาวบาล่าในสมาคมลัทธิทางตะวันตกที่มีชื่อเรียกอย่างมั่นคงว่าโกลเด้นดอทซึ่งโกลเด้นดอทนะครับก็จะเป็นลัทธิที่ทำการสร้างไพ่ทาโร่นั่นเองครับผมนั่นและนั่นจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกต้องวงแหวนเอลเดน11ระดับของเอลเดนบีสนั้นเป็นแรงบันดาลใจเชิงสัญลักษณ์ของต้นไม้สีทองเกือบทั้งหมดในคาวบาล่าบวกเข้ากับข้อความในเกมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวงแหวนดั้งเดิมนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกฎดั้งเดิมเอลเดนบีสนั้นเป็นศูนย์รวมของกฎเหล่านั้นแสดงถึงเจตจำนงสูงสุดในเวลาเดียวกันสีทองแรกเริ่มนั้นก็กลายเป็นต้นไม้สีทองในที่สุดเจตจำนงสูงสุดทั้ง4นั้นได้กระจายไปทั่วดินแดนมัชชิมาได้กลายเป็นราชินีมาริการาชินีชุ่นนิรันดร์ทองคำนั้นจะได้กลายเป็นพรสิ่งที่เจตจำนงสูงสุดต้องการก็คือการคงอยู่ซึ่งวงแหวนเอลเดนเพื่อรักษากฎเหล่านี้เอาไว้กลายเป็นอาณาจักรอันชั่วนิรันดร์และนี่เป็นเหตุผลที่สร้างพฤกษาทองเริ่มต้นต้นไม้สีทองเริ่มต้นราชินีมาริกาเริ่มต้นพรถือว่าเป็นธีมหลักของเกมนี้และดาวต้นกำเนิดของดาวดวงนี้นั้นไม่ได้รับการกล่าวถึงพวกเขานั้นอยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างกันเท่าได้เพียงให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเจตจำนงสูงสุดเท่านั้นและทำไมถึงจำเป็นที่ต้องทิ้งดาวตกสีทองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เขานั้นจงใจมาอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ไม่เช่นนั้นละก็เรื่องราวต้นกำเนิดนี้ก็ไม่สามารถลงบอกได้โดยสถานที่หลักในเกมนี้ก็คือดินแดนมัชชิมาซึ่งความหมายก็คือว่าแคบหรือในยันหนึ่งมันนั้นสามารถแปลว่าสถานที่สามารถนัดพบกันได้ใบหน้าของตัวละครเหล่านี้นั้นจะเปรียบเสมือนกับชาวเหนือมีลักษณะปรากฏเช่นกะลาสีและดินแดนแห่งต้นอ้อหรือก็คือ Land of Reed พวกเหล่านี้นั้นจะมีลักษณะเหมือนชาวนอร์ทชัดเจนผิวสีซีดลูกตามีสีขาวอมฟ้าส่วนพวกชาวกะลาสีนั้นจะมีเชื้อสายดั้งเดิมตอดกลางผมสีน้ำตาลดวงตาสีฟ้าชาว Land of Reed นั้นไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากซึ่ง Land of Reed นั้นจะบรรยายถึงชาวญี่ปุ่นโดยอาวุธของคนเหล่านี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นทั้งหมดและยังไม่พอแค่นั้นแผนที่นี้ยังมีลักษณะคล้ายกับตัวอ่อนของเด็กทารกซึ่งนี่ก็เป็นเพียงความหมายแรกเท่านั้นซึ่งความหมายนี้นั้นแสดงถึงบ้านเกิดอย่างแท้จริงแต่แท้จริงแล้วแผนที่นี้ยังมีอีกความหมายหนึ่งก็คือการแบ่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ชาวเหนือที่มีผมบลอนแล้วตัวละครต่างๆในดินแดนนี้นั้นตามมีลักษณะคล้ายๆกับชาวสแกนดิเนเวียที่แข็งแกร่งซึ่งก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในเกณฑ์ที่มีชื่อไข่เด่นพวกเขานั้นสวมผ้าบันคอมาตรฐานเช่นกันแบบชาวไวกิ้งในยุโรปเหนือซึ่งมันนั้นก็จะมีภาษาของชาวสแกนดิเนเวียที่แสดงถึงเนื้อสู้เหล่านี้ว่าเคเดียนซึ่งมันนั้นก็หมายถึงเหล่าไวกิ้งที่แข็งแกร่งซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าดินแดนมัชชิมานั้นไม่ได้เป็นเพียงทวีปเดียวในโลกนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นตรงจุดที่ดาวตกสีทองตกลงมาเนื้อหมอกดินแดนมัชชิมานี้ยังมีแผ่นดินอันกว้างใหญ่โดยพืชสาทองในภาษาอังกฤษนั้นจะใช้คำว่าอิกทรีซึ่งแสดงถึงเทพอูเดียหนึ่งใน3เทพีแห่งโชคชะตาแห่งตำนานนอร์สโดยนั้นผู้หญิงอูเดียนั้นตั้งชื่อตามที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของต้นไม้โลกเป็นบ่อเกิดชีวิตที่หล่อเลี้ยงต้นไม้โลกซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ยังเรียกสิ่งนี้ว่าต้นไม้โลกอีกด้วยและเมื่อประกอบกับอักษรลูนแล้วจะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งของดินแดนมัชชิมาหรือที่เราเรียกกันว่าทางแยกนี้นั้นมันน่าสอดคล้องกับภูมิภาคสแกนดิเนเวียซึ่งต้นแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือเดนมาร์กและนี่คือภาพแผนที่ของประเทศเดนมาร์กนะครับถ้าหากเราหมุนไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นว่ามันนั้นเหมือนกับดินแดนมัชชิมาทุกประการแม้กระทั่งเมืองลอยฟ้าเองก็ยังเหมือนกันมันก็คือเชื่อมต่อกับสวีเดนด้านบนส่วนล่างนั้นเชื่อมต่อกับเยอรมนีหน้าช่องแคบที่มีชื่อว่าคัตเตกัตที่ยาวและแคบมันเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกซึ่งมันนั้นก็สอดคล้องกับความหมายที่ดินแดนมัชชิมาหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับจะแปลว่าช่องแคบนั่นเองและดินแดนมัชชิมานี้ยังมีประการก็คือการชนของอุกกาบาตในภาพวาดต้นฉบับยุคแรกนั้นแผนที่ทั้งหมดนั้นเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าได้มีป่องกระแทกอยู่ตรงกลางที่เป็นทรงกลมของแผนที่เป็นภูมิภาคเล็กๆแคบๆที่เกิดจากการกระแทกของอุกกาบาตซึ่งราชินีนั้นเป็นเช่นเดียวกับป่องภูเขาไฟเม็กซิโกอันโด่งดังที่เล่ากันว่าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่ตกลงมานั้นหลุมขนาดนี้นั้นทำให้ดาวเสาร์นั้นสูญพันธุ์ซึ่งดินแดนมัชชิมานี้การตกของอุกกาบาตนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกันโดยก่อนหน้านี้นั้นพวกเรานั้นได้แยกแยะการกำเนิดของสรรพสิ่งแล้วจุดยืนของเจตจำนงสูงสุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของช่องแคบสิ่งที่ปรากฏในภาพนี้ถูกเรียกว่าเตายันแห่งเนื้องอกซึ่งก่อนหน้านี้นั้นว่ากันว่ามันนั้นทำมาจากเนื้องอกที่เติบโตขึ้นมาจากร่างกายของมนุษย์มันนั้นมีร่องรอยที่เหลืออยู่ของเตาหลอกซึ่งมันนั้นได้ทิ้งร่องรอยที่เหลืออยู่ของเตาที่หลอมสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมันได้รับการแปรเปลี่ยนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณแต่หลังจากที่อะไรทำนั้นได้พัฒนาแล้วถือว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความสกปรกโดยทุกชีวิตในโลกของเรานั้นมีต้นกำเนิดมาจากเจตจำนงสูงสุดเดิมทีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นจำแนกออกเป็นหลายสายพันธุ์และหลักการของความแตกต่างนี้จะถูกเรียกว่าเต้าหลอมแห่งชีวิตยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันของเรานั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียบง่ายและค่อยๆพัฒนากลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณของเกมนี้นะครับก็มีร่างกายที่สมบูรณ์และหลังจากนั้นมันค่อยๆเกิดกระบวนการสร้างความแตกต่างเป็นมอนสเตอร์พันผสมขึ้นมานั่นเองผสมผสานของอวัยวะของสายพันธุ์ต่างๆโดยเต้าแห่งชีวิตนั้นอัตนาของญี่ปุ่นมันนั้นเป็นภาชนะในยุคแรกๆใช้สำหรับการถลุงโลหะและการทดลองทางเคมีแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่งานทดลองเท่านั้นที่ใช้อุปกรณ์นี้ในการทดลองอย่างชัดเจนมันถือว่าเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตอย่างแท้จริงมันนั้นให้ความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิ
เศษการดำรงอยู่ของมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางไสยศาสตร์และแนวคิดบางอย่างการโดยสรุปก็คือว่าชีวิตบนโลกใบนี้นั้นดำรงอยู่โดยการปราศจากการแทรกแซงจากพระเจ้ามันก่อตัวขึ้นเองจากการแบ่งเตาแห่งชีวิตสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเหล่านี้จะมีขนาดและความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันแต่ว่าได้มี2เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกมันซึ่ง2เผ่าพันธุ์นี้ก็คือมังกรกับยักษ์สิ่งที่อยู่ในภาพนี้ถูกเรียกว่าก้อนกรวดก้อนกรวดนั้นเป็นเกล็ดมังกรโบราณเกล็ดมังกรโบราณนี้เป็นสิ่งทึบแสงก้อนกรวดนี้ได้มาจากแก่นแท้ของมังกรอมตะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ว่ากันว่าก่อนที่จะมีต้นไม้สีทองนั้นมังกรโบราณนั้นถือเป็นผู้ปกครองในยุคนั้นมันนั้นยังเป็นปราการเหล็กที่คอยปกป้องเหล่ากษัตริย์อีกด้วยซึ่งเรานั้นก็จะได้เห็นว่ามังกรโบราณในเอลเดนริงนั้นมีความคล้ายกับดาร์กโซเป็นอย่างมากก่อนอื่นเลยนะจะรู้ว่ามังกรโบราณนั้นเป็นเจ้าแห่งยุคโบราณอย่างแท้จริงมีร่างกายอันเป็นอมตะเกล็ดนั้นแข็งแกร่งเหมือนหินพวกมันนั้นมีขนาดใหญ่มากมีปีก4ปีกลมหายใจของมันนั้นสามารถพ่นออกมาเป็นไฟได้แต่ก็มีความแตกต่างจากมังกรจากดาร์กโซก็คือว่ามังกรยุคโบราณนั้นสามารถปล่อยสายฟ้าออกมารอบตัวนอกจากนี้นั้นมังกรโบราณในโลกแห่งเอลเดนริงนั้นได้มีส่วนหนึ่งนำมาจากตำนานของชาวสลาฟยกตัวอย่างเช่นในมังกรในนวนิยายชุดเดอะวิทเชอร์ของโปแลนด์สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้มังกรแลนเชงซึ่งเป็นน้องสาวของมังกรฟอร์ซานว่ากันว่าเธอนั้นสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ทำการตอบโต้กับเหล่าอัศวินที่ศรัทธาแห่งมังกรโบราณโดยก่อนหน้าเข้าสู่ยุคแห่งพฤกษาทองมังกรนั้นจะว่าเป็นผู้ปกครองอย่างแท้จริงนักบวชของราชามังกรโบราณจะว่าเป็นกลุ่มสัตว์ร้ายเรานั้นจะได้เห็นว่าข้างๆรูปปั้นมังกรโบราณนั้นจะได้มีการถวายสัตบูชาทั้งซ้ายและขวาสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าดูเหมือนกับว่าเหล่ามังกรนั้นจะเข้าสู่สังคมอารยธรรมเร็วกว่ามนุษย์วิหารมังกรโบราณนั้นมีสารครบถ้วนที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองลอยฟ้าและอย่างที่เราทราบกันว่าบทบาทของศาสนาจักรก็คือการบูชาเทพเจ้าวิหารในบริเวณดินแดนมัชชิมานั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูชาราชินีมาริกาอาคารวิหารนั้นจึงไม่ใช่ของตกแต่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าวิหารมังกรโบราณก็เช่นกันสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในเกมนั้นได้มี NPC ตัวหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่าBeast Crazy Man หรือนักบวชสัตว์ร้ายโดยที่นักบวชสัตว์ร้ายนั้นแต่งตัวคล้ายกับนักบวชของมังกรโบราณทุกประการนั่นยังอธิบายด้วยว่าทำไมนักบวชสัตว์ร้ายนั้นถึงไปที่เมืองลอยฟ้าและเดิมทีแล้วเมืองลอยฟ้าแห่งนี้นั้นเป็นเมืองของสัตว์ร้ายมีแท่นบูชามังกรโบราณที่สร้างขึ้นโดยเหล่านักบวชมันสมเหตุสมผลแล้วว่าทำไมนักบวชสัตว์ร้ายนั้นถึงกลับมาเป็นนักบวชที่นี่ในทางกลับกันแล้วมังกรโบราณนั้นมีทรงพลังอย่างมากๆนอกจากพลังในการบินแล้วยังสามารถพ่นไฟและปล่อยสายฟ้าออกมาได้สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์เผยแพร่คำสอนเป็นประภาคารโบราณที่ตั้งต่างานคู่กับวัฒนธรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมของเมืองลอยฟ้าเช่นสไตล์กรีกและโรมันโบราณโดยทำขึ้นจากหินเป็นหลักสอดคล้องกับตัวหินของมังกรโบราณเป็นอย่างมากเหล่าสัตว์ร้ายต่างๆนั้นได้รับปัญญาโดยมังกรโบราณและสิ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมนั้นก็คือความป่าเถื่อนในทางตรงกันข้ามมังกรโบราณและออกโบราณนั้นเป็นรูปแบบสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวแทนของอารยธรรมแต่ว่าเหล่ายักษ์นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความป่าเถื่อนและความล้าหลังในความทรงจำของยักษ์แห่งเปลวไฟยักษ์แห่งเปลวไฟนั้นเป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามยักษ์ยักษ์แห่งเปลวไฟนั้นสามารถผลิตเปลวไฟได้อย่างไม่มีวันมอดดับราชินีมาริกาปิดเสมือนกับโลกได้สลักคำสาปเอาไว้ในยักษ์ตัวน้อยนี้ให้อยู่ในฐานะผู้พิทักษ์ชั่วนิรันดร์โดยข้อความนั้นสลักไว้ว่ายักษ์ผู้ต่ำต้อยซึ่งอันที่จริงแล้วในเกมนั้นยักษ์ไฟนั้นมีขนาดมหึมามากแต่ทำไมถึงเรียกว่ายักษ์ผู้ต่ำต้อยเพราะว่ายักษ์ไฟนั้นเป็นยักษ์ที่รอดมาจากสงครามยักษ์กล่าวอีกในยันหนึ่งก็คือว่ามันเคยมียักษ์ประเภทเดียวกันและได้เป็นผู้ที่เสียชีวิตในสงครามและเมื่อเทียบกับยักษ์กลุ่มนั้นแล้วความสูงใหญ่ของยักษ์ไฟนั้นไม่เป็นที่น่ากล่าวถึงเอาเสียเลยในสมัยโบราณก่อนยุคพฤกษาทองนั้นยักษ์จัดว่าเป็นเครื่องจักรฮิวแมนนอยด์ที่ทรงพลังที่สุดเสียงคำรามของยักษ์นั้นสามารถทำลายธรรมชาติได้ทำให้เกิดหิมะถล่มสามารถเรียกพายุไฟโดยสังเกตจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสงครามยักษ์ภูเขาหิมะกาเรเร่ได้มีการพบโครงกระดูกยักษ์ขนาดมหึมาที่เท่ากับภูเขาที่นี่ซึ่งด้านหลังยักษ์เหล่านี้นั้นจะประกอบด้วยสุนัขจิ้งจอกอีกาขนาดยักษ์ซึ่งสัตว์ประหลาดเหล่านี้นั้นทันทีที่พวกมันนั้นมองมนุษย์ก็เปรียบเสมือนกับมดแมลงขนาดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับยักษ์เพราะว่าในขณะนี้นั้นประชาชนในบริเวณดินแดนมัชชิมานั้นเริ่มให้กำเนิดเทพเจ้าของตัวเองแล้วโลกนี้นั้นทำขึ้นจากหินออร์แกนสีขาวเป็นรูปเทพตาเดียวและมันนั้นก็ได้ทำการเปิดเป่าออกมาว่ากันว่าเทพเจ้านี้นั้นเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายที่เหล่าพวกยักษ์นั้นนับในช่วงที่2ของการต่อสู้กับยักษ์ไฟสัตว์ประหลาดยักษ์นั้นจะทำการโค้งคำนักเทพตาเดียวที่อยู่ที่ท้องของมันหลังจากนั้นเองสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นก็จะปล่อยไฟออกจากท้องทำการแผดเผาอย่างต่อเนื่องและมันนั้นก็กลิ้งไปกลิ้งมาบ้างก็เหมือนกับพายุฝนที่ลุกเป็นไฟและนี่คือพลังวิเศษของตาข้างเดียวมันน่าจะเป็นสิ่งที่โลกเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายหากพิจารณาดูแล้วศพของยักษ์ขนาดใหญ่บนภูเขาหิมะนั้นแต่ละตัวนั้นได้มีปรสิตตาข้างเดียวอยู่ในท้องเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่มีการผลิตมาจำนวนมากเลยทีเดียวและเหล่ามอนสเตอร์ภูเขาที่เราได้ค้นพบกันนั้นว่ากันว่าน่าจะเป็นลูกหลานของเหล่ายักษ์เมื่อเรานั้นได้ทำการโจมตีมอนสเตอร์ภูเขาหิมะเหล่านี้นั้นอันนั้นก็จะมีลักษณะของทั้งยักษ์ไฟและสัตว์ประหลาดภูเขาผสมปนเปกันสามารถคำรามและม้วนตัวได้ในเวลาเดียวกันและพวกมันนั้นยังสามารถร่ายคาถาไฟได้ในครั้งเดียวยกเว้นขนสีขาวที่ยาวทั่วทั้งตัวมันแล้วซึ่งขนสีขาวที่ปกคลุมทั่วทั้งร่างกายมันทำให้มันดูเหมือนกับเหล่าเยติแห่งเทือกเขาหิมาลัยแทบไม่ต่างอะไรจากมอนสเตอร์บนภูเ
ขาทั่วไปเลยถ้าหากมองดูท้องของทายาทยักษ์เหล่านี้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วน่าจะสามารถพบได้เลยว่าสถานที่เดิมที่เคยถูกฝังตาข้างเดียวเอาไว้นั้นได้ถูกขุดออกมาแล้วซึ่งนี่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าพวกมันนั้นได้ทำการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานที่แห่งนี้เชื้อชาตินั้นได้เปลี่ยนไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงอนุสรณ์ไว้อะไรถึงความมหัศจรรย์ในอดีตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปีศาจภูเขาเหล่านี้นั้นมันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงสงครามยักษ์แนวคิดเรื่องเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นดูเหมือนว่าหลายๆกลุ่มนั้นอาจจะคิดเหมือนกันหลังจากที่ยักษ์นั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้เทพแห่งความชั่วร้ายนั้นก็ได้กลายเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายโดยสมบูรณ์ประวัติศาสตร์นั้นมักจะเขียนโดยผู้ชนะอยู่เสมอซึ่งบางทีแล้วเทพแห่งความชั่วร้ายในสายตาของพวกยักษ์นั้นอาจจะไม่ได้ชั่วร้ายในสายตาของคนอื่นๆเลยแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผมในทันทีที่ฉากเปิดตัวของตาข้างเดียวนั้นทันทีที่ผู้เล่นนั้นสามารถหักขาซ้ายของยักษ์ไฟได้มันก็จะฉีกขาของตัวเองออกมายกขึ้นและทำการเผานี่คือการเสียสละอวัยวะภายในร่างกายของมันเพื่อเรียกวิญญาณตาข้างเดียวออกมาและนี่ถือว่าเป็นไอคอนิกแห่งความทรงจำของยักษ์ไฟที่เกิดขึ้นในเอลเดนริงสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือเทพเจ้าที่มีแต่ตาข้างเดียวเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในร่างของบุคคลอื่นทำการปลดปล่อยพลังแห่งการทำลายธรรมชาติวิธีการอัญเชิญตาข้างเดียวนี้ก็คือการสังเวยอวัยวะภายในร่างกายซึ่งการกระทำเช่นนี้ครับทุกคนนั้นก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นการกระทำของเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายอย่างแน่นอนหากตอล้อมแห่งชีวิตนั้นได้ปกครองมาแต่โบราณอาศัยความศรัทธาและความเจริญเหล่ายักษ์เหล่านี้ก็ได้ถูกครอบงำด้วยความแข็งแกร่งและความโหดร้ายซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเผ่าพันธุ์มังกรกับเผ่าพันธุ์ยักษ์นั้นก็เป็น2เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสมัยโบราณมันยังให้กำเนิดเทพเจ้าในท้องถิ่นเทพมังกรเทพปีศาจอัคคีมังกรนั้นมีเกศอันเป็นอมตะส่วนยักษ์นั้นมีเปลวไฟอันเป็นนิรันดร์พวกเขานั้นได้ร่วมกันสร้างดินแดนมัชชิมาขึ้นมาซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวในสมัยโบราณที่งดงามและดุร้ายอย่างไรเสียก็ตามหลังการระเบิดของเนบิวล่าที่น่าสะพรึงกลัวในจักรวาลอันห่างไกลก่อเกิดเป็นการรวมตัวแห่งดวงดาวยุคแห่งการรวบรวมเทพเจ้าจากภายนอกนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นและหลังจากนี้ครับผมโลกในเอลเดนริงนั้นจะได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่2นั่นก็คือยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์สำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ